สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 642อายุใกล้จะครบ60ปีหากต้องการขอเกษียณเพื่อรับเงินชดเชยและรับบำนาญจากประกันสังคมแล้วกลับเข้าทำงานอีกครั้งในตำแหน่งเดิมจะมีผลอย่างไรบ้างในด้านประกันสังคมและกฎหมายแรงงานครับเอาด้านกฎหมายแรงงานก่อนครับให้คุณกลับไปดูระเบียบข้อบังคับของนายจ้าง ว่าคนที่อายุเท่าคุณเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่กันแน่คุณใช้คำว่าใกล้จะครบ60แต่ที่แน่ๆยังไม่ถึง60ครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่คุณน่ะรู้ว่าคุณอายุเท่าไหร่คุณดูระเบียบข้อบังคับหรือว่าสัญญาว่าจ้างครับมีเขียนเอาไว้ไหมว่าคนอายุเท่าคุณนั้นสามารถขอเกษียณได้ถ้าได้คุณก็สามารถขอเกษียณได้และคุณก็จะได้รับเงินชดเชยเพราะนี่มันคือข้อตกลงในการจ้างงาน แต่ถ้าไม่มีครับหรือกำหนดมากกว่าอายุของคุณคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบีบบังคับนายจ้างให้จ่ายเงินชดเชยครับเพราะคุณไม่ได้มีสิทธิ์ใดๆคนที่จะขอกระเียณโดยที่นายจ้างไม่สามารถปฏิเสธได้เนี่ยอย่างแรกก็คือระเบียบข้อบังคับเขียนเอาไว้ว่าให้ขอกษียณได้แล้วขอนายจ้างปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเขียนผูกพันเอาไว้แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือ อายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งคุณยังไม่ถึงคุณจึงยังไม่มีสิทธินั้นแต่ถ้าคุณอายุ60ปีขึ้นไปนั่นแหละนายจ้างจะไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธในการขอกรเกษียณและขอรับเงินชดเชยของคุณนะครับแต่คุณยังไม่ถึงจึงต้องดูระเบียบข้อบังคับเป็นหลักครับคราวนี้ครับมาที่เรื่องของประกันสังคมสมมุติว่าคุณสามารถออกมาได้จะออกมาด้วยการ,กรเกษียณหรือว่าลาออกหรือหนีออกมาก็ตามครับ เมื่อคุณออกจากงานคือความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33สิ้นสุดลงคราวนี้ต้องมาดูอายุของคุณครับคือคําว่าใกล้จะครบ60เนี่ยผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่ใกล้จะครบ60ของคุณเนี่ยเกิน55หรือยังถ้าเกิน55แล้วคุณก็จะมีคุณสมบัติที่จะรับเงินกรณีชราภาพได้ก็คืออายุของคุณเนี่ยห้บปีบริบูรณ์ขึ้นมาแล้ว แล้วก็ความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงแล้วเนื่องจากคุณออกจากงานจะออกด้วยการเกษียณด้วยการลาออกด้วยการหนีออกก็ตามแต่คือความเป็นผู้ประกันตนมาตราสาสิ้นสุดลงคุณก็จะได้รับเงินกรณีชาราภาพถ้าคุณได้รับเป็นบำนาญครับตราบใดที่คุณยังไม่ได้กลับเข้าไปทำงานคุณก็จะได้รับบำนาญทุกเดือนครับแต่ถ้าคุณกลับเข้าไปทำงานต้องดูครับว่ากลับเข้าไปเมื่ออายุเท่าไหร่ถ้าอายุยังไม่ถึง60 กลับเข้าไปทํางานอาจจะเข้าที่เดิมหรือที่ใหม่ก็ตามนายจ้างต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ให้กับคุณเท่ากับว่าคุณได้กลับไปเป็นผู้ประกันตนอีกครั้งหนึ่งเมื่อกลับไปเป็นผู้ประกันตนบํานาญก็จะหยุดจ่ายครับแต่ถ้าคุณไปเข้างานอายุเกิน60แล้วนายจ้างก็จะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ได้คุณก็จะสามารถเป็นลูกจ้างแล้วก็รับบํานาญไปด้วยได้เพราะว่า คุณไม่ได้กลับไปเป็นผู้ประกันตนแต่คุณต้องไม่สมัครมาตรา39ด้วยนะครับเพราะการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ก็คือการกลับไปเป็นผู้ประกันตนเช่นกันครับดังนั้นสรุปครับในเรื่องของการขอกเกษียณตามประบอคุ้มครองแรงงานก็ดูที่ระเบียบข้อบังคับว่าให้สิทธิ์คุณหรือไม่ถ้าไม่ให้สิทธิ์เนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ถ้าให้สิทธิ์คุณก็ได้สิทธิ์นะครับถ้าคุณจะให้ได้สิทธิ์แบบแน่นอนโดย ที่ไม่ได้สนใจข้อบังคับคุณต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับเมื่อคุณสามารถออกมาได้จะออกด้วยสาเหตุอะไรก็ตามมารับเงินกรณีชาราภาพเป็นบำนาญคุณจะได้รับทุกเดือนถ้าคุณไม่กลับไปเป็นผู้ประกันตนถ้าคุณกลับไปเป็นผู้ประกันตนเมื่อไหร่บำนาญถูกหยุดจ่ายครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามและพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ